เมื่อตอนต้นปีนะครับผมไปที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงแล้วก็จะมีเหรียญกระสาบในสมัยโบราณด้วยนะครับรวมถึงเหรียญกระสาบในสมัยอยุธยามันจะมีปี้ของอยุธยาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีรูปแบบทางศิลปกรรมเนี่ยคล้ายกับเจดีย์ย่อมุมไม้12คือมองจากข้างบนนะครับจะเป็นผังสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการย่อมุมไม้12ตรงขอบของผังนะครับคล้ายกับเวลาที่เราดูเจดีย์แผนผังเจดีย์ทางด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ตอนนั้นผมก็ทดเอาไว้ในใจนะครับไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมาเจอเจดีย์ที่วัดครุฑนะครับซึ่งวัดครุฑเนี่ยมันมีเอกสารที่เล่าว่าอาจจะสร้างในสมัยพระเจ้าเอกทัตก่อนเสียกรุงครั้งที่2ในวัดครุฑเนี่ยจะมีเจดีย์รายอยู่นะครับซึ่งฐานของเจดีย์เนี่ยจะมีลายปูนปั้นที่มีการประดับดอกไม้นะครับเป็นดวงๆแล้วก็จะมีกรอบที่ทำเหมือนกับรูปปี้นี้เลยคือเป็นกรอบที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราลองไปดูเจดีย์รายองค์นี้กันนะครับอยู่ที่วัดครุฑรวมถึงเดี๋ยวเราไปลองดูพระประธานแล้วก็พระพุทธรูปหินทรายเฉพาะเศียรนะครับเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่อยู่ด้านหลังพระประธานด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเอาจากหน้าจอคอมเลยได้ไหมนะครับอันนี้เป็นคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมของเฟซไทยสตอรี่นะครับคัดมาของตั้มเขาเป็นคนคัดมานะครับพระองค์บำรุงพระศาสนาครองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วสร้างอารามชื่อวัดละมุดแล้วสร้างวัดครุฑทาวาสวัดหนึ่งเลี้ยงพระสงฆ์พันหนึ่งจึงถวายไตรจีวรเครื่องสังเคตพันหนึ่งต้นกลับประพฤกษ์ทานสิ่งของนาแจกกับอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงนะครับเงินทองวันละ10ช่าง7วันก็เป็น70ช่างมีมหรสพทั้ง7วันแล้วพระองค์ก็หลั่งทักษิโณทกให้ตกลงเหนือแผ่นพระสุธาแผ่กุศลให้กับสัตว์ทั้งปวงแล้วก็เสด็จคืนเข้ามายังพระราชวังนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัดครุฑที่บันทึกอยู่ในคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับในสมัยพระเจ้าเอกทัตมาสำรวจวัดครุฑนะครับที่จริงพระอุโบสถนี้ได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์หลังจากรัชกาลที่5เป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเจดีย์รายเนี่ยยังเป็นของเก่าฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับเจดีย์รายที่เห็นนี่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีลวดลายปูนปั้นนะครับเป็นลายดอกไม้ที่ประดับอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมย่อมุมตัวเจดีย์เองก็ย่อมุมด้วยนะครับตัวเจดีย์เองก็ย่อมุมด้วยแล้วก็ตัวลวดลายประดับก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ในกรอบผังสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยอันนี้จะเป็นลายปูนปั้นนะครับที่อยู่ที่ฐานเจดีย์เป็นปูนปั้นลายดอกไม้แต่ว่าเขาวางอยู่บนเหมือนกับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับไม้12เคยเจอแผ่นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12แบบเนี้ยเป็นคล้ายๆกับปี้ในสมัยอยุธยานะครับจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลกันหรือเปล่าอันนี้ให้เห็นว่าเป็นฐานเจดีย์นะครับข้างล่างเป็นฐานเขียงถัดขึ้นมาเป็นฐานบัวแล้วก็ตัวท้องกระดานเนี่ยเขาทำเป็นลายดอกไม้วางอยู่บนแผ่นสี่เหลี่ยมย่อมุมแล้วก็ขอบมุมของมันเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับเสาหลอกด้วยนะครับ
เป็นความตั้งใจที่จะทำเหมือนกับเป็นงานย้อนยุคเลยนะเนี่ยถัดจากชุดฐานบัวนี้ขึ้นไปก็ที่น่าสนใจก็คือเขาต่อด้วยหลังคาลาดนี่ต่อด้วยหลังคาลาดจบจากหลังคาลาดเนี่ยก็ขึ้นฐานเขียงอีกเพราะฉะนั้นเจดีย์เนี้ยพยายามจะทำย้อนยุคนั่นแหละใช้องค์ประกอบของการทำตัวเรือนแล้วก็หลังคาลาดแต่ว่ามาปรับใหม่ให้เป็นลายดอกวางอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดมุมไม้12อีกทีหนึ่งทางด้านหน้าพระอุโบสถนะครับก็จะมีเจดีย์ที่บูรณะใหม่สีขาวองค์นี้นะครับแล้วก็มีการตั้งพระพุทธรูปโดยรอบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีเจดีย์รายอยู่ด้วยนะครับเป็นเจดีย์รายที่มีฐานอยู่ในผังแปดเหลี่ยมแล้วก็เจดีย์ย่อมุมส่วนพระอุโบสถนะครับเห็นว่าบูรณะจากของเดิมตัวฐานพระอุโบสถยังมีลักษณะโค้งแบบโค้งสำเภาอยู่บ้างภายในนะครับมีพระประธานแต่ว่าพระประธานนี้ได้รับการบูรณะใหม่แล้วนะครับในช่วงหลังนี้เองแล้วก็พระองค์โสมนะครับเคยมาห่มผ้าพระประธานองค์นี้ด้วยพอดีด้านหลังเจอเศียรพระพุทธรูปหินทรายนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในสมัยพระเจ้าเอกทัตหรือเปล่าเพราะว่าเจอในโบสถ์ของวัดครุฑปกติพระหินทรายจะนิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่19 20เยอะหน่อยพุทธศตวรรษที่22 23จะมีไม่มากนะครับมีเฉพาะพระประธานในวัดสำคัญเพราะนั้นจะเจอไม่บ่อยลักษณะพระพักตร์จะกลมมากเลยนะครับพระพักจะกลมมากเลยพระขนงก็คือคิ้วเป็นลักษณะวงโค้งนะครับก็อย่างที่เห็นในงานสมัยยุคตอนปลายเป็นวงโค้งแบบนี้ส่วนเม็ดพระศกนะครับจะแกะเหมือนงานรุ่นแรกๆเลยเหมือนงานหินทรายช่วงแบบพุทธศตวรรษที่20นะครับรวมถึงบัวที่รองรับพระรัศมีด้วยอันนี้จะแกะเหมือนงานช่วงพุทธศตวรรษที่20เลยถือว่าเป็นการแกะตามขนบเดิมนะครับพอมาดูด้านหลังจะเห็นว่าเป็นหินทราย2ชิ้นนะครับนี่เป็นชิ้นหนึ่งแล้วก็นี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาผนึกต่อกันนะครับโดยใช้ยางรักเชื่อมแล้วก็พอกปูนทับมันก็เลยเชื่อมกันเป็นพระเศียรส่วนคางจะสั้นจริงๆหน้าเลยกลมพระพักเลยกลมก็น่าเสียดายนะครับที่ว่าตอนนี้เราเจอตัวอย่างเฉพาะเจดีย์ลายที่นี่แค่ที่เดียวถ้าเจอมากกว่านี้มันพอที่จะบอกอะไรได้มากขึ้นนะครับประเด็นเรื่องที่ว่าลวดลายตรงนี้มันเหมือนกับเหรียญกระสาบนี่ผมก็ว่าสำคัญนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องต้องกันนะครับระหว่างศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในเหรียญกระสาบกับศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในลายปูนปั้นของเจดีย์รายที่พบในสมัยอยุธยา